สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดฮาร์ดโชว์วันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของร่มผ้ากันหน่อยแล้วกันนะคะคุณผู้หญิงหลายท่านค่ะเวลาเกิดอาการคันขึ้นมาเนี่ยนะคะคันในที่นี้หมายความว่ามันมีเชื้อราเกิดขึ้นนะคะในบริเวณน้องจะทำยังไงดีไปหาคุณหมอคุณหมอจะรักษาอย่างไรหรือเราจะจัดการตัวเองได้ไหมนะคะพูดคุยกันนะคะกับแพทย์หญิงชีหวังสุตินารีแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดผ่านกล้องจากโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราพูดถึงเชื้อราะนะเชื้อราในร่มผ้าหรือในช่องคลอดของคุณผู้หญิงนะอาการของมันที่เราบอกว่าเอ้ยมีอาการแบบนี้ให้สงสัยเลยว่าเป็นเชื้อราเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอเป็นปัญหาที่มาเจอเกือบทุกวันจะมาด้วยตกเขาคันแค่นี้ง่ายๆเลยตกเขาแล้วก็คันตกเขาและคันและลักษณะการตกเขาจะคล้ายๆขาวๆมีแป้งเปียกหรือคล้ายๆคราบน้ำนมเด็กหรือว่าคล้ายๆโยเกิร์ตแต่มันจะสีขาวมีกลิ่นเปรี้ยวๆแต่มันจะไม่มีกลิ่นแต่คันมากบางคนคันถึงอวัยวะเพศภายนอกแบบเกาจนเป็นแผลเป็นเลยอะค่ะคือตอนถ้าเป็นคนที่เป็นเบื้องต้นจะมีอาการคันข้างในใช่ค่ะแล้วก็แต่ถ้ามากขึ้นลามขึ้นลามก็จะลามออกมาด้านนอกค่ะเพราะว่าสปอร์ของมันนะคะมันไปเอลิเตอวัยวะเพศภายนอกแล้วมันเกิดจากอะไรล่ะคะมันไปติดกันได้ยังไงจริงๆแล้วเชื้อราเป็นเชื้อฉับฉวยที่มีอยู่ทุกคนทุกแห่งเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยก็มีเชื้อราแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นเชื้อกระจอกถ้าอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงไม่มีปัญหาอะไร แต่ตับใดที่ช่องคลอดมีความเป็นกรดด่างเปลี่ยนไป นะคะเช่นมีการส่วนหลังช่องคลอดมีการกินยาฆ่าเชื้อหรือมีเพศสัมพันธ์ที่ทำให้มีแผลนะคะแล้วทำให้เกิดการติดเชื้อ bacterial vaginosis คือ bacteria อีกตัวหนึ่ง มันทำให้ความเป็นกรดด่างช่องคลอดเปลี่ยนไปปั๊บ ก็ทำให้ภูมิคุ้มกันในช่องคลอดดรอปลงเชื้อราก็จะมาคือไอ้โจรกระจอกหรือเชื้อกระจอกมันก็จะแข็งแรงขึ้นก็จะแข็งแรงขึ้นมาอันนี้แหละที่เราเรียกว่าตกเขาเรื่องนี้ตกเขาที่มีเชื้อราติดและมักจะติดแล้วเป็นไปหายๆเสมอทีนี้ก็ต้องไปจอดพฤติกรรมเขาที่คุณหมอบอกไปใช่ค่ะหนึ่งต้องดูพฤติกรรมว่าคนไข้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องไหมมีการส่วนหลังช่องคลอดหลายๆคนส่วนหลังช่องคลอดมันก็จะได้สะอาดนี่คุณหมอมันไม่จำเป็นเพราะว่าในช่องคลอดมีเจ้าบ้านอยู่ไม่ควรไล่เจ้าบ้านออกมาส่วนล้างช่องคลอดในที่นี่คืออะไรทำยังไงถึงเรียกว่าไม่ควรทำหลายๆคนเอาน้ำฝักบัวฉีดเข้าไปในช่องคลอดแล้วก็ล้างของข้างในออกมาอ๋อไอ้ล้างข้างนอกไม่เป็นไรใช่แต่ศูนย์ล้างเข้าไปช่องคลอดเลยโอเคอันนี้คือพฤติกรรมที่1ที่ควรจะหลีกเลี่ยง2มีกินยาฆ่าเชื้ออยู่ไหมยาฆ่าเชื้อที่เรามักจะกินเพื่อปัจจุบันรักษาสิวมักจะกินอะม็อกซี่หรือด็อกซี่ทีทีอ่ะใช่ตัวนี้แหละก็จะทำให้เชื้อเจ้าบ้านอยู่ไม่ได้อ๋อมันฆ่าไปหมดเลยตรงเหมือนไม่กระทั่งตรงนั้นอ่านี่คือ2พฤติกรรมหลักๆค่ะอีกอันหนึ่งก็คือเพศสัมพันธ์แล้วเช่นคนไข้อาจจะใช้ถุงยางหรือว่าเวลามีเพศสัมพันธ์มากทำให้มีเลือดออกพอเลือดก็จะทำให้อักเสบปั๊บเจ้าบ้านก็อยู่ไม่ได้เกิดการเสียดสีใช่ค่ะเกิดการอักเสบอ่าฮะค่ะอ่ะดังนั้น3พฤติกรรมนี้ควรจะระวังแล้วก็เป็นบ่อเกิดของใช่ค่ะติดเชื้อราสุดท้ายสุดสมมุติว่ารักษาแล้วหายแล้วเป็นมาทีอีกก็ต้องเช็คเรื่องของโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ถ้าไปหาคุณหมอจะรักษาให้ยังไงตรวจภายในก่อนแล้วก็ส่งตรวจเชื้อก่อนว่ามั่นใจว่าเป็นแค่2ตัวนี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้เช่นไม่มีพยาธิไม่มีอย่างอื่นมากกว่าที่คิดก็ส่งตรวจทางแลบก่อนถ้าเกิดส่งตรวจทางแลบแน่ใจปั๊บปัจจุบันเรามักจะใช้ยาเน็บค่ะแค่เน็บยาในช่องคลอดก็หายแล้วอะค่ะไงค่ะสุดท้ายแล้วคุณหมอมีคำแนะนำยังไงให้เจ้าบ้านแข็งแรงเพื่อป้องกันพวกโจรผู้ร้ายอะไรต่างๆที่จะเข้ามากินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็อย่ารับเชิญเชื่อตามโฆษณาต่างๆที่บอกว่ากินแล้วตกขาวหายน้องแข็งแรงอะไรเยอะแยะเลยไม่ควรค่ะบางคนแบบเหน็บอะไรก็ไม่รู้ที่ตามท้องตลาดแล้วมาถึงก็แย่ไปเลยไอ้เจ้าบ้านนี่ที่นี่คือแบคทีเรียดีแบคทีเรียดีแล้วเรากินอาหารของแบคทีเรียดีได้ไหมคุณหมออาจจะไม่ช่วยเพราะว่ากินคือรูทวารหนักรูลำไส้กับช่องคลอดคนละรูกันก็คือดูแลตัวเองตามธรรมชาติใช่แต่ถ้าเกิดว่าบางคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจริงๆทางสูติแพทย์แล้วก็มียาโปรไบโอติกจริงๆที่ช่วยเน็บได้ค่ะค่ะนะอ่ะฟังอย่างนี้แล้วก็ไปหาคุณหมอดีกว่าไม่ต้องเขินอายหรอกคุณหมอเจอบ่อยละจำไม่ได้หรอกว่าของใครเป็นของใครเอาล่ะคุณผู้ชมสามารถดูรายการเราย้อนหลังได้นะคะที่ www.mrthaban.com วันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะ